มูฟแบล็คเฮดช็อปไฟไม่คาสิโนปอยเป็ดก่อนขึ้นโชว์คอนเสิร์ตเฟลปีนี้เจอแต่เรื่องโหดๆนับเป็นเหตุการณ์สลดน่าตกใจเลยไม่น้อยกับสถานการณ์เพลิงไหม้โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้แอนด์คาสิโนในฝั่งปอยเป็ดประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่มีผู้บาดเจ็บและต้องเสียชีวิตโดยระหว่างนี้ถือเป็นความโชคดีของนักร้องหนุ่มดังปูแบล็คเฮดหรืออนนท์สายแสงจันทร์ที่จะต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตในงานพอยเพชรฟินเฟส 2022ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 ธันวาคมนี้โดยปูแบล็คเฮดได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและเจ้าของงานที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเล่าถึงความรู้สึกงานเขาดาวปีนี้ของแบล็คเฮดคือที่แกรนด์ไดมอนด์ซิตี้คาสิโนที่ปอยเป็ดนี่แหละครับใจหนึ่งก็รู้สึกโล่งใจที่ไม่ใช่คืนที่เราทำการแสดงแล้วก็พักผ่อนอยู่ในคืนนั้นพร้อมกล่าวต่ออีกว่าอีกใจก็เป็นห่วงน้องๆที่ทำงานในนั้นอีกทั้งสงสารผู้ว่าจ้างและผู้ประกอบการกับความเสียหายที่ประเมินค่ายากเอามากๆจากสายตาของเราเพื่อนๆที่ทราบข่าวรวมถึงครอบครัวก็บอกว่าถือว่าฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีนะส่วนเราก็คิดไปว่า65ของเราคือปีที่โหดตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยทีเดียวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและสูญหายด้วยนะครับทางด้านแฟนคลับต่างแสดงความเป็นห่วงคอมเมนต์ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างล้นหลามด้วยความสลดใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสร้างกุศลใหญ่น้องคราวนางฟ้าตัวน้อยบริจาคอวัยวะดวงตาช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตใหม่สร้างกุศลใหญ่น้องคราวนางฟ้าตัวน้อยวัย3ขวบบริจาคอวัยวะดวงตาให้กับสภากาชาดไทยผ่านโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตใหม่เมื่อวันที่30ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook เพจ Thai Red Cross Society ของสภากาชาดไทยโพสต์เรื่องราวของเด็กหญิงพิชญาเจริญน้องคราวหนูน้อยวัย3ขวบผู้สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตใหม่นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดตื้นตันใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากสภากาชาดไทยระบุว่าเมื่อวันที่21ธันวาคม65ครอบครัวของน้องพราวแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทยผ่านทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นขณะเดียวกันสภากาชาดไทยแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้บริจาคด้านสมาชิก Facebook ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับน้องพราวและครอบครัวอย่างสุดซึ้งทายาทหมื่นล้านหอบฟังช่วยงานยายหนิงแห่ชมผู้เลี้ยงลูกดีมากภาพบรรยากาศวันหยุดของน้องสายฟ้าน้องพายุกับสวนยายหนิงกับความน่ารักเป็นธรรมชาติเมื่อนางเอกสาวชมผู้อารยาเอฮาเกตพาลูกๆทั้งสองคนมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบบ้านบ้านงานนี้น้องพายุเล่นซุกซนช่วยคุณยายขนฟางทำเอาแฟนคลับเอ็นดูทางด้านชาวโซเชียลแห่ชื่นชมน้องพายุว่าน้องจะรู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นทายาทหมื่นล้านในขณะเดียวกันก็แห่ชื่นชมคุณแม่ชมพู่ว่าเลี้ยงลูกสอนลูกได้ดีมากให้ลูกได้ลองใช้ชีวิตตามวัยสัมผัสธรรมชาติสไตล์บ้านนาระหว่างถ่ายทำรายการครัวยายหนิงโดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ชมสนั่นไอจีว่า
บ้านนี้เลี้ยงดูแบบบ้านๆมือถือ iPad แทบไม่เคยเห็นเล่นเลยเปลี่ยนเป็นหากิจกรรมให้ลูกทำแทนเลี้ยงลูกติดดินชิวๆธรรมดาแต่ดูอย่างไงก็ดูผู้ดีน้องๆหน้าตาผิวพรรณคือดีมากค่ะขาวสะอาดดูดีแบบไม่ต้องพยายามหรือปรุงแต่งอะไรเลยน้องๆก็น่ารักสนุกดีนะมีกิจกรรมให้ได้ทำจริงไม่ต้องมานั่งติดจอสิ่งที่น้องทำออกมาแบบธรรมชาติมากดูรู้เลยว่าน้องหยิบจับบ่อยดูคล่องมือมากน้องเล่นดินเล่นทรายมาตั้งแต่เด็กๆน่ารักมากค่ะน้องพายุชอบครอบครัวคุณชมมากเลี้ยงลูกแบบให้เรียนรู้ความธรรมดาของคนทั่วไปเป็นบ้านที่สอนลูกได้ดีมากก้าวจิรายุนัดรวมตัววงรีโทรสเปกถูกรีเควสเป็นนักร้องนำวีวิโอเลตร่วมโต๊ะกินข้าวมีลุ้นร่วมงานหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไต้หวันร่วมกันระหว่างก้าวจิรายุและวงรีโทรสเปกก็ทำกระแสแรงเชียร์กระหึ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหล่าแฟนเพลงเพราะอยากให้มีผลงานร่วมกันซึ่งล่าสุดก็มีภาพร่วมเฟรมด้วยกันระหว่างก้าวจิรายุเอ็กวงรีโทรสเปกพร้อมกันนี้วงยังได้โพสต์ภาพและข้อความที่มีความหมายต่อยใจเป็นที่สุดโดยเพจรีโทรสเปกวันนี้พวกเรานัดมาทานข้าวปีใหม่กันเสียดายที่เบิร์ดติดธุระเลยไม่ได้มาแต่ก็ได้คุยอะไรกันเยอะเลยแฮปปี้มากมากปีใหม่นี้ขอฝากวงและผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับแฮปปี้นิวเยียร์รีโทรสเปกข่าวพร้อมแท็กชื่อจิรายุและไวโอเลตวอลเทียงานนี้แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของศิลปินดังได้เลยซึ่งต้องบอกว่าอาจมีลุ้นที่ก้าวจะได้มาร่วมแจมกับวงรีโทรสเปกเพราะได้การันตีผลงานขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วที่ไต้หวันกับบทบาทนักร้องนำของวงรีโทรสเปกทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักมากกับการงานโชว์ฟอร์มใหญ่ลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆพร้อมโชว์งานศิลปะชิ้นเดียวในโลกของน้องจอมทัพมอบให้คุณแม่นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ใครหลายคนรอคอยเพราะนอกจากจะได้สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ลุ้นและแลกของขวัญกันอีกด้วยเช่นเดียวกับดาราสาวคนสวยอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่งานนี้ได้รับของขวัญจากลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวอ๋อมอวดของขวัญจากฝีมือน้องจอมทัพงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกที่ตั้งใจมอบให้คุณแม่พร้อมกับส่งต่อให้แฟนๆที่ติดตามได้ลุ้นโชคส่งท้ายปีโดยระบุข้อความว่าผลงานศิลปะจอมทัพมาแย้วแววจอมทัพบอกมันคือของขวัญปีใหม่ครับคุณแม่เลื่อนดูนะเขา FC ทุกคนล่าสุดอ๋อมสกาวใจยังออกมาเผยเลขเด็ดจากน้องกระดิ่งซึ่งให้โชคกับแฟนๆที่ติดตามมาหลายครั้งแล้วโดยได้ระบุว่าน้องกระดิ่งมาแย้วแววโชคดีปีใหม่นะ FC เลื่อนดูขยายดูกันเลยI'm not the one who's running out of time.